สวัสดีครับวันนี้จะอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการอ่านบทนี้นะครับบทที่11ของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเรื่อง Refrigeration Cycle นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือหนังสือเทอร์โมไดนามิกนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับของยูนุสเซงเกลนะครับแล้วก็ไมเคิลโบลส์นะครับอันนี้เป็นหนังสือ Thermodynamics and Engineering Approach นะครับเป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งที่8นะครับเรายังคงอยู่ในการอ่านหนังสือเพื่อใช้ประกอบกับวิชา Refrigeration อยู่นะครับของเทอมต้นนะครับปีการศึกษา2567ทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เรียนวิชาเทอร์โมสองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตจักรต่างๆและโดยเฉพาะวัตจักรทำความเย็นเนี่ยแบบละเอียดเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนนะครับวัตจักรทำความเย็นเนี่ยมันยังมีแบบตอนท้ายๆเทอร์โมหนึ่งอ่ะเราจะได้เรียนวัตจักรอัดไอกับวัฏจักรแรงกินนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบ ideal cycle นะครับก็คือเป็นวัฏจักรเชิงอุดมคติแต่ว่าพอเราจะออกไปทำงานจริงในระบบทำความเย็นในระบบปรับอากาศเนี่ยระบบมันก็จะเป็นแบบเป็น actual cycle ซึ่งมันก็จะมีประสิทธิภาพที่มันเบี่ยงเบนไปจากอุดมคติอยู่นะครับแล้วบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรแบบ2 ชั้นบ้างนะครับเป็น2 stage บ้างบางอย่างเป็น cascade บ้างก็แล้วก็ยังมีการทำความเย็นแบบอื่นอีกเช่น absorption อะไรแบบนี้ซึ่งพอไม่ได้เรียนเทอร์โมสองปั๊บเนี่ยก็ยากเลยทีนี้เพราะว่าในตำรา refrigeration บางทีเขาก็บรรยายอย่างเดียวนะครับผมก็เลยต้องมาแวะเรียกว่าออกนอกเส้นทางนิดหนึ่งนะครับมาอ่าน refrigeration cycle เก็บไว้ด้วยนะครับมันจะเป็นบทที่11ของหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้ก็เปิดด้วยการออกตัวเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้เป็นการอ่านเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับไหนๆผมจะต้องเตรียมการสอนโดยการอ่านหนังสือพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่านแล้วก็อัดเก็บไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเอาไว้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเวลานักเรียนไปอ่านกันเองนะครับแล้วอ่านภาษาอังกฤษแล้วติดอย่างเงี้ยก็มีอันเนี้ยคอยเปิดดูเทียบกันไปด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้เพื่อการเรียนสอนอย่างเดียวนะครับห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เกริ่นนำหน้าบทนี้เลยนะครับนะ